ในโอกาสวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้อาตมาก็ขอตั้งจิตอธิษฐานเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสากลโลกนี้พร้อมด้วยบุญบารมีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สะสมอบรมมาทุกภพทุกชาติทั้งในปัจจุบันชาตินี้ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาจงดลบันดาลประทานพระพรชัยให้ทุกท่านถ้าใครมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีโศกขอให้พ้นโศกมีโรคขอให้พ้นโรคมีภัยขอให้พ้นภัยมีความเสนียดจังไรทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หมดไปสิ้นไปมีกรรมมีเวรใดๆก็ให้หมดไปสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเจริญไปด้วยอายุจงเจริญไปด้วยยศจงเจริญไปด้วยทรัพย์จงเจริญไปด้วยสมบัตินานาประการจงเจริญไปด้วยสิริมงคลจงเจริญไปด้วยวรรณะสุขาภละปฏิปันธรรมสารสุภาสุธีปวันตุเมขอความสัปดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลและนานเทอญ